ที่สอดจบด้วยนะขอไปนิดนึงนะคะอยากเกี่ยวกับพวกอาการสะอาดในการทำงานผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ยศธรนะคะเดินทางมาที่ขอนแก่นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะคะมาสอบโครงร่างงานวิจัยในระดับปริญญาเอกสาขาการสอนสังคมศึกษานะคะคณะครุศาสตร์นะคะดุษฎีบัณฑิตนะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นประเทศไทยนั่นเองนะคะวันนี้ได้รับบทบาทนะคะเป็นนักศึกษาด้วยนะคะผู้ร่วมสังเกตการแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะร่วมกันนะคะกับคณาจารย์ตลอดจนถึงเพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเองนะคะไปสู่บทที่4แล้วก็บทที่5ต่อไปนะครับซึ่งวันนี้นะคะก็ไม่ได้นอนเลยมา2คืนนะคะได้นอนวันละ2ชั่วโมงแต่วันสุดท้ายนี่ไม่ได้นอนเลยเมื่อวานก่อนไม่ได้นอนเลยพอมาวันนี้อีกนะคะแอร์เสียอีกก็ไม่ได้นอนอีกนะคะร้อนนะคะก็เลยจะทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็หลังจากที่นำเสนอpresentation เสร็จแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับจังหวัดสุรินทร์อย่างปลอดภัยวันนี้นะคะมาทำบทบาทนะพี่นะคะในการนำเสนองานวิจัยในระดับปริญญาเอกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ